วันที่6สิงหาคม2565ที่โรงแรมเดอะเลคโฮเทลจังหวัดขอนแก่นสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นจัดงานการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่1/2565โดยนายจิรวัตรโลหะผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางสุริพรจริงจิตนายอำนาจมณีรัตน์และนายอภิรักษ์ดวงศรีแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นนำผู้จัดการสาขาพร้อมพนักงานร่วมต้อนรับนายประจวบรักแพทย์นายอำเภอเมืองขอนแก่นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกิติกรภูชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนลูกค้าธ.ก.ส.ที่มาร่วมมอบโชคให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินของธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ด้วยมาร่วมกันเปิดกิจกรรมการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่1ประจำปีพ.ศ. 2565หน้าบัตรนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวจากนี้เราจะเปิดการเลยครับร่วมกันเปิดอย่างไม่นานนะครับ5 4 3 2 1ด้านนายจิรวัตรโลหะผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งด้านเงินฝากของธนาคารเป็นเงินฝากประเภทมีรางวัลโดยออมเงินครบทุก 2,000 บาทและฝากติดต่อกัน3เดือนจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ1สิทธิ์ซึ่งผู้ฝากจะได้รับทั้งดอกเบี้ยและยังมีโอกาสลุ้นรางวัลเป็นสิ่งของมีค่ามากมายอาทิรถยนต์รถจักรยานยนต์ทองคำโดยจะทำการจับรางวัลมอบโชคในระดับจังหวัดปีละ2ครั้งและระดับประเทศปีละ1ครั้งซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคจำนวน 555,081 บัญชีเป็นจำนวนเงินฝาก 1,795 ล้านบาทจำนวนบัตรลูกค้าผู้มีสิทธิ์ 9,731,139 บัตรโดยธนาคารได้ดำเนินการจับรางวัลที่5 4 3และ2และจับรางวัลที่1เป็นรถยนต์จำนวน6รางวัลพร้อมรางวัลพิเศษจากสาขาขอนแก่นเป็นรถยนต์อีก1รางวัลรวมมูลค่ารางวัลกว่า16ล้านบาท4 3 2 1จับรางวัลได้ค่ะและนะครับได้แล้วนะครับและรายชื่อผู้โชคดีนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับรถยนต์ซูซูกิเซียนนะครับได้แก่คุณนี่นะครับคุณอนินทร์ คุณรังสีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับรางวัลพิเศษนะครับรถยนต์ซูซูกิเซียนนะครับมูลค่า 450,000 บาทนะครับที่6ลูกค้าจะได้รับรถยนต์รางวัลที่1รถยนต์ Mitsubishi Eclipse ได้แก่ลูกค้าสาขาภูเวียงครับไทยเริ่มไทย
นมิตซูบิชิแอดพาร์ตนะครับสเปเชียลเอดิชั่นนะครับมูลค่า 498,000 บาทนะครับประจำสาขาโลซิตาได้แก่คุณนามสมจิตทีทำครับนอกจากนี้สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นได้จัดให้มีการถ่ายทอด Facebook Live ที่เพจสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นและเพจคนพันแชร์สวท.ขอนแก่นและสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.สำหรับผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดขอนแก่นในส่วนธ.ก.ส.นะครับเราเป็นธนาคารของรัฐบาลซึ่งลูกค้าที่มาฝากเงินกับธ.ก.ส.ทุกบาททุกสตางค์จะมีการคุ้มครองเงินฝากคือไม่ว่าจะเหตุอะไรต่างๆที่มีผลกระทบนะครับต่อสภาพการเงินเนี่ยซึ่งธ.ก.ส.เรานี่เป็นธนาคารของรัฐเงินฝากทุกบาทจะไม่สูญไม่หายนะครับและข้อสำคัญคือเงินฝากทุกบาทเนี่ยจะไปช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งธนาคารธ.ก.ส.เราเนี่ยนะครับเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรชุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเงินทุนกับเกษตรกรทั่วไปนะครับก็ท่านถ้าฝากเงินกับธ.ก.ส.นะครับจะได้ทั้งดอกเบี้ยเงินฝากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะครับได้ทั้งบุญกุศลนะครับในการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรที่จะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างจะถูกนะค่อนข้างจะต่ำนะครับก็ได้บุญกุศลด้วยครับ